่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีค่ะคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณนายค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 102นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมแล้วก็คุณฟังที่ติดตามเรา2คนผ่านทาง Facebook Live สดๆกันตอนนี้นะคะกับ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะ22กุมภาพันธ์2561ค่ะครับในที่สุดนะเรื่องป้าทุบรถก็ถึงมือครูอัศวินจนได้ใช่ค่ะผู้ว่ากทม.เมื่อวานบุกมาถึงบ้านแต่ไม่เจอตัวเจ้าของบ้านครับขณะเดียวกันก็เดินชมตลาดที่ล้อมบ้านป้าทุบรถแวะเยี่ยมทุกตลาดที่เป็นปัญหาเลยได้คุยกับเจ้าของตลาดด้วยใช่หลังจากนั้นแต่ผมเชื่อว่าลีลาการชมตลาดลีลาการแลกเปลี่ยนถ้อยคำกับเจ้าของตลาดมันก็เป็นแค่ลีลาเป็นการแสดงอ๋อเหรอคะเป็นสคริปต์จริงๆเนี่ยมีการตัดสินใจในเชิงนโยบายมาก่อนแล้วก่อนที่จะลงพื้นที่แล้วล่ะมันต้องมีข้อมูลมาก่อนถูกต้องค่ะถูกต้องเอากันอย่างนี้ครับเอากันอย่างนี้ครับถ้าผมจะนำเข้าคลิปคำแถลงหลังจากนั้นของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.เลยเนี่ยคนคงไม่สับสนนะจะได้เข้าใจคนคงไม่สับสนนะต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตลาดที่ประชิดบ้านป้าทุบรถไล่เรียงกันไปจาก7ที่เรานำเสนอเมื่อวาน มีอยู่5ที่ไปประชิดบ้านของป้าทุบรถจริงๆค่ะทั้ง5ตลาดนั้นก็จะมีรุ่งวานิชร่มเหลืองสวนหลวง1ปั้นมาร์เก็ตและยิ่งนรา5ตลาดด้วยกันใช่ค่ะอีก2ที่เราเปิดชื่อไปเมื่อวานอย่างร่มขาวมะขามร่มรื่นนั่นก็อยู่ทัดๆกันออกไปทีดังนั้นไฮไลท์ของเรื่องจะอยู่ที่5ตลาดนี้นี่แหละจัดการกับ5ตลาดนี้แหละค่ะเป็นเป้าหมายหลักของผู้ว่ากทม.ค่ะไปฟังพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองพูดยาวๆกันสักนิดสิครับเชิญเลยค่ะที่22ถึงวันที่28 7วันคุยกันฮะจะได้ข้อสรุปว่าจะทำอย่างไร3ผมเรียกเป็นตลาด1 2 3 4 5แล้วกันนะที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือตลาดที่5ครับอีก4ตลาดอยู่ฝั่งโน้นตรงหน้าผมเนี่ยคือตลาดที่4ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างไม่ได้ขอเลยตรงนี้ก็ไม่ได้ขออนุญาตซึ่งผิดกฎหมายทําไม่ได้ตรง5เนี่ย4เนี่ยก่อสร้างงั้นก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างเราก็คงจะต้องให้ยุติการดําเนินการส่วนตลาดที่3กับที่2นั้นขออนุญาตเป็นพาณิชย์คือทำการค้าเป็นเชิงพาณิชย์ขออนุญาตก่อสร้างเป็นเชิงพาณิชย์เราก็จะพิจารณากันดูภายใน7วันเนี่ยว่าคำว่าเชิงพาณิชย์เนี่ยข้อบังคับอะไรมันขายอะไรได้บ้างขายอะไรไม่ได้จะตรวจสอบกันภายใน7วันนี้ส่วนตลาดที่1ขออนุญาตก่อสร้างที่ทางด้านขวามือทางนู้นเลยนะขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องแต่ไม่ได้ขออนุญาตตลาด1 4 5ไม่ได้ขออนุญาตตลาดซึ่งมันเป็นการประกอบการซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วน2กับ3เรากำลังตรวจสอบดูว่าเขาขออนุญาตถูกต้องเชิงพาณิชย์แต่ว่าค้าขายสิ่งของอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้หรือไม่อย่างอันที่1เนี่ยไม่ได้ขายสดอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วอันนั้นไม่ได้ชัดเจนถึงก็จะขออนุญาตก่อสร้างก็ไม่ได้ขออนุญาตการค้าขายตลาดไอ้4กับ5เนี่ยไม่ได้ขออนุญาตทั้งสร้างทั้งขออนุญาตตลาดก็ไม่มีเลย4กับ5เนี่ยไม่มีอะไรเลยก่อสร้างก็ไม่ได้ขอตลาดก็ไม่ได้ขอ1นั้นขอก่อสร้างแต่ไม่ได้ขออนุญาตตลาด3กับ4เรากำลังตรวจสอบอยู่นะครับต้องสั่งปิดเลยมั้ยครับ1 4 5ที่เดี๋ยวเราจะทำหนังสือแจ้งวันนี้ว่าการกระทำที่คุณไม่ชอบเลยเนี่ยเราให้เวลาเขาตั้งตัวหน่อยนะคือก็7วันนี่ไงขณะที่เราเดี๋ยววันนี้ทางผู้อำนวยการเขตจะออกหนังสือแจ้งไปทั้ง5ตลาดเนี่ยให้เวลา7วันแล้วก็พร้อมกับการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็7วันเหมือนกัน
นะครับตรงนี้ได้มีการเข้าคุยกับทั้ง3เจ้าของทั้ง3ตลาดขณะนี้เนี่ยได้เจอตลาดแรกก็ได้แจ้งให้เขาทราบแล้วว่าเราจะทำหนังสือแจ้งมาอย่างนี้นะตลาดที่2ไม่อยู่ตลาดที่3เขา2กับ3ที่ผมบอกขออนุญาตถูกต้องอ่ะตลาดที่2เจ้าของไม่อยู่ตลาดที่3เนี่ยเมื่อกี้เจ้าของเข้ามาคุณผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาขออนุญาตตามระเบียบข้อบังคับเขายินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างถ้าอันไหนทำไม่ได้เขาก็จะไม่ทำขายไม่ได้เขาก็จะไม่ขายอันไหนขายได้แต่ถ้าเขาขายเป็นพาณิชย์ขายก๋วยตกก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยทำได้เขาก็ขายเราไม่ว่ากันแต่4กับ5เนี่ยมันไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างก็ไม่ได้ขอตลาดก็ไม่ได้ขอมันไม่ชอบเลยอย่างตลาดที่หนึ่งอะค่ะมีการขออนุญาตการก่อสร้างในมีการระบุไหมคะว่าก่อสร้างอะไรก่อสร้างตลาดหรือเปล่าก่อสร้างตลาดแต่ไม่ได้ขออนุญาตตลาดเข้าใจไหมขออนุญาตก่อสร้างแต่ว่าไม่ได้ขออนุญาตตลาดเพราะตลาดถ้าขออนุญาตมันจะต้องมีข้อกำหนดว่าขายอะไรได้บ้างขายอะไรได้บ้างต้องมีอนุญาตจากเขตให้ถูกต้องแล้วก็ต้องเสียภาษีนะแต่ณขณะนั้นเขตใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้มีการก่อสร้างอาคารก่อสร้างอาคารณตอนนั้นอาคารก็ส่วนหนึ่งเขาขอส่วนที่หนึ่งนะแต่ตลาดเขาไม่ได้ขอไงเขาไม่ได้ขอแต่สองกับสามเนี่ยเขาขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารพาเป็นเรื่องการพาณิชย์เรากำลังตรวจสอบว่าถ้าเขาขอถูกต้องก็ต้องว่ากันไปอย่างตลาดที่หนึ่งอะค่ะมีการขออนุญาตบอกขออนุญาตก่อสร้างตลาดกับเขตณตอนนั้นเขตย่อมรู้ว่าจะบอกขออนุญาตก่อสร้างตลาดก็ต้องมีการก่อสร้างตลาดมีจัดตั้งตลาดใช่ค่ะแต่ว่าคือมันจะต้องสร้างก่อนสมมุติว่าเราจะสร้างอาคารพาณิชย์ให้เขาเช่าหรือให้ขายเนี่ยเราต้องสร้างให้เสร็จก่อนเราถึงจะขายถูกไหมเหมือนกันเขาขออนุญาตก่อสร้างก่อนแต่ขณะที่ขออนุญาตก่อสร้างเสร็จเนี่ยก่อนที่คุณจะมาค้าขายคุณต้องไปขออนุญาตค้าขายเป็นตลาดด้วยแสดงว่าหลังการขออนุญาตการก่อสร้างไม่ได้ขนาดนั้นไม่มีการฟอลโล่ต่อเขาขอไปแต่ว่ามันคงไม่ชอบด้วยระเบียบนะผมกำลังดูเหตุผลสำนักโยธาคือมันไม่มีใบอนุญาตประกอบการตลาดคือเขาไม่ให้พูดง่ายคือไม่ระเบียบมันไม่ชอบก็เลยไม่ได้ให้ก็เลยเขาก็ขายมาเลยท่านผู้ว่าแต่ว่าตลาด4กับ5อย่างตรงนี้แล้วข้างหน้าอันนี้คือปิดได้เลยไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ปิดได้แต่เราว่าจะให้โอกาสเขาเก็บข้าวเก็บของขนของอะไรยังไงก็เพราะเขาไม่มีใบอนุญาตอ่ะคือแล้วให้เขามาบอกเราด้วยว่าทำไมเขาไม่ขอเพราะอะไรคือไม่ใช่บอกว่าวันนี้ปั๊บคุณจะเลิกขนออกให้หมดวันนี้ทุบทิ้งวันนี้มันไม่ใช่คนเรามันต้องให้เวลาและโอกาสแล้ว7วันถึงวันที่28ท่านครับให้เขาตอบข้อโต้แย้งมาว่าทำไมเขาไม่ได้ขอเขาว่าอะไรเชิญนะหลังจากนี้ต่อไปเราจะมีการตรวจสอบตลาดในกรุงเทพมหานครทั้งหมดไหมครับทั้งหมดอันนี้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยคือผมอยากจะอะไรมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื้อรังตามไปอีกทำอะไรให้มันถูกต้องแล้วมันจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายว่าตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ300กว่าแห่งเนี่ยค่ะมีข้อร้องเรียนผ่านถึง5มาบ้างในลักษณะนี้ค่ะเกิดเดือดร้อนรำคาญจากการจัดการตลาดก็มีบ้างอย่างเช่นสมมติว่าบางทีเนี่ยติดกับบ้านเขาก็จะโฆษณาขายเอาละครับก็ตามสมควรนะฮะเทปชุดนี้มัน11นาทีถ้าทั้ง11นาทีก็คงจะหมดเวลาพอดีแต่เราจับสาระใจความสำคัญได้แล้วนะคะท่านผู้ว่านะคะสามารถสรุปได้และเมื่อสักครู่ก็หวาดเสียวจะเกิดปัญหาทางเทคนิคไอ้คลิปชุดนี้มันออกอาการออกมันออกอาการเจเป็นระยะคลิปชุดนี้นะจากสิ่งที่ผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองไปตรวจสอบแล้วก็แถลงเมื่อสักครู่เราสรุปได้เป็นเพจดังต่อไปนี้ครับค่ะเพื่อความมีอยู่3ตลาดมีอยู่3ตลาดล้อมบ้านป้าทุบรถที่สอจะถูกสั่งปิดที่สอจะถูกสั่งปิดนะฮะสามตลาดที่ล้อมบ้านป้าทุบรถสอถูกสั่งปิดผมยังไม่ได้บอกว่าสุดท้ายโดนแน่ๆนะใช่แค่สอเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาเพจขึ้นจอเอาเพจขึ้นจอเอาเพจขึ้นจอเลยนะทีนี้จะอธิบายนิดนึงคืออย่างนี้ครับในการที่จะทำตลาดเนี่ยมันจะต้องขออนุญาตตามกฎหมายอยู่2ฉบับฉบับที่1คุณจะต้องขออนุญาตก่อสร้างตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารค่ะเข้าใจกันตามนี้นะค่ะต่อไปนี้เราจะเรียกย่อๆว่าใบอนุญาตอาคารค่ะขณะเดียวกันคุณก็ต้องขออนุญาตตามพ.ร.บ.สาธารณสุขถ้าจะเปิดตลาดต่อไปนี้เราจะเรียกมันว่าใบอนุญาตตลาดแปลไทยเป็นไทยก็คือตลาดจะต้องมี2ใบ
ขอก่อสร้าง1ใบใบอาคารและใบตลาดถูกต้องจริงจะถูกต้องถูกค่ะเปิดตลาดได้ว่าจริงมีประเด็นที่3ที่ผู้ว่าอัศวินสั่งตรวจสอบนะเสียภาษีกันถูกต้องหรือเปล่านั่นแหละคือปัญหาเอาละครับมาไล่ดูตลาดป้าทุบรถซอทุกสั่งปิด1ตลาดแรกเป็นตลาดรุ่งวานิชค่ะเจ้าของคือคุณชเนศรุจิราวานิชนะคะตลาดรุ่งวานิชไม่มีใบอนุญาตอาคารและไม่มีใบอนุญาตตลาดด้วย2ตลาดร่มเหลืองค่ะของคุณเกียรติรัตน์สุวรรณวัฒนาสุขตลาดนี้ก็ไม่มีใบอนุญาตอาคารและไม่มีใบอนุญาตตลาดด้วยค่ะตลาดที่3ตลาดสวนหลวง1ของคุณสุรกิจนามวรการตลาดนี้มีใบอนุญาตอาคารนะคะแต่ไม่มีใบอนุญาตตลาด2ตลาดแรกรุ่งวานิชร่มเหลืองอาการหนักไม่มีมันทั้ง2ใบแม้ว่าใบอาคารหรือใบตลาดค่ะตลาดที่3สวนหลวง1เบาหน่อยขอก่อสร้างมีใบอาคารแต่ไม่มีใบตลาดใช่ค่ะนะครับก็ไปขอใบตลาดซะเอาละครับอีก2ตลาดป้าทุบรถอีก2ตลาดล้อมบ้านป้าทุบรถมีปัญหาต้องตีความใช่ค่ะจะบอกว่าผิดเสียทีเดียว ก็ยังไม่ชัดต้องไปดูก่อนไปตีความกฎหมาย1คือตลาดเปิ้นมาร์เก็ตค่ะของคุณสมชัยชัยรัตนกมลนะคะอันนี้มีใบอนุญาตอาคารพาณิชย์ฟังให้ดีนะฮะแต่ว่าได้ขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารในเชิงพาณิชย์ค่ะฟังให้ดีคำว่าอาคารพาณิชย์มันไม่ได้แปลว่าตึกแถวนะความหมายที่เราขึ้นจอนะฮะหมายถึงขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารในเชิงพาณิชย์แต่ไม่มีใบอนุญาตตลาดนี่สิเขาจะไปตีความกันว่าเชิงพาณิชย์ทำได้แค่ไหนใช่ไหมครับเปิ้ลมาร์เก็ตค่ะตลาดที่สองยิ่งนาราของใครฮะยิ่งนารานะคะเป็นของคนที่ชื่อว่าคุณพัชรีเจียระวนนท์ค่ะก็เช่นกันก็คือได้ขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารในเชิงพาณิชย์แต่ไม่ได้ขอใบอนุญาตตลาดเกิดประเด็นการตีความว่าอาคารในเชิงพาณิชย์หมายถึงอาคารที่เอาไปทำเป็นตลาดได้หรือไม่ขายอะไรได้ขายอะไรไม่ได้เป็นอาคารที่นำไปใช้ในการขายของอะไรได้บ้างอะไรขายได้อะไรขายไม่ได้เดี๋ยวทางกทม.เขาจะใช้เวลา7วันเนี่ยจะไปสังเคราะห์ให้จบเลยเอาละครับนี่ชัดเจนนะค่ะทั้งหมดนี้ปฏิบัติการตรงนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้สั่งปิดเลยนะยังวันนี้ผอ.เขตประเวศจะเรียกเจ้าของทั้ง5ตลาดมาหารืออีกครั้งหนึ่งให้เวลา7วันจากวันนี้ถึงวันที่28กุมภาใช่ค่ะจะยื่นขออะไรให้มันถูกต้องตามระเบียบก็ยื่นขอซะจะมีคำชี้แจงจะมีคำอธิบายจะมีคำแก้ตัวเรื่องไม่ได้ทำตามกฎหมายทุกฉบับครบถ้วนทุกฉบับก็แก้ตัวก็ชี้แจงกันมาซะหรือติดตรงไหนไปยื่นแล้วติดตรงไหนยังไงก็บอกกันทีเดียวคือให้จบใน7วันประเดี๋ยวก็ว่ากันสรุปเรื่องน่าตกใจหมายความว่าตลาดที่ล้อมบ้านป้าทุบรถมีปัญหากฎหมายแปลไทยเป็นไทยก็คือเปิดตลาดแบบไม่ถูกกฎหมายมีปัญหาใน5ตลาดเลยนะถ้าพูดถึงตอนนี้เพราะยังไม่เคลียร์ปล่อยคลาคสังมาเป็น10ปีได้อย่างไรใครต้องรับผิดชอบนั่นสิ ก็แปลกเหมือนกันอย่างเปิ้ลมาร์เก็ตอย่างยิ่งดาราเนี่ยขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารในเชิงพาณิชย์ถ้าเอาอาคารที่ขออนุญาตนั้นไปทำเป็นศูนย์อาหารค่ะอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่มีของไปขายเสมือนเป็นตลาดสดนี่ไงนี่คือปัญหาที่อาจจะต้องตีความกันว่าทำได้หรือเปล่านี่แหละขายมันเข้าขายและมีตลาดเป็นอาคารในเชิงพาณิชย์หรือเปล่าหรือนอกเหนือจากนิยามของคำว่าอาคารในเชิงพาณิชย์นี่คือ2ตลาดที่กำลังตีความแต่3ตลาดแรกสงสัยจะโดนใช่เพราะไม่มีใบอนุญาตอาคารนะคะไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างชัดเจนนะชัดเจนนะชัดเจนนะเราจะเบรกกันนิดนึงไหมฮะในช่วงหน้าเราจะไปทำความรู้จักกับตลาดที่ชื่อยิ่งนาราของคนที่ชื่อพัชรีเจียระวนนท์ให้ลึกซึ้งมากกว่านี้สักนิดสิครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะตะลิทุไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณแชร์ขอบพระคุณมากครับที่ส่งข้อมูลเข้ามาคุณแชร์บอกว่าตลาดไม่ได้ขอหมายถึงตลาดที่ล้อมบ้านป้าทุบรถไม่ได้ขอแล้วรอดหูรอดตาเจ้าหน้าที่มาได้อย่างไรบ้านผมแค่ต่อเติมห้องครัวหลังบ้านนิดเดียวเขตมันยังส่งจดหมายมางี่เง่าเลยครับแล้วมีคนแจ้งเบาะแสไปไม่งั้นเขาจะรู้ได้ยังไงแถวๆนั่นแหละไม่แน่
ไม่แน่เขตเขาหูตากว้างไกลเจ้าหน้าที่เขตเขามีสายตรวจอ๋อเหรอคะนี่ก็พอเอาละครับเอาละครับเรียนนิดนึงนะครับฟังคำให้สัมภาษณ์ของบิ๊กวินไอศวินขวัญเมืองเมื่อสักครู่ในเบรกที่แล้วอย่างละเอียดจับประเด็นได้ไหมครับในการตรวจสอบตลาดทั้ง5ตลาดล้อมบ้านป้าทุบรถตรวจสอบ3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตอาคารหรือไม่2ตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตตลาดหรือไม่และ3มีการเสียภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่3ประเด็นนะขีดเส้นใต้ประเด็นหลังไว้นะคราวนี้ผมจะหยิบฉวยเอาตลาดยิ่งดาราของคุณพัชรีเจรวนนท์มาขยายความอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักข่าวอิสลามกราบขอบพระคุณครับคุณอิสลามแต่จะสะท้อนเคารพและห่วงใยยิ่งถ้าข้อมูลผิดพลาดอิสลามรับนะใช่ค่ะแต่จะสะท้อนหรือบอกอะไรก็ลองดูกันแล้วกันนะต่อไปนี้เราจะเปิดแฟ้มบริษัทที่ชื่อว่ายิ่งนราชื่อเดียวกับตลาดนะฮะของเจพัชรีก็คือคุณพัชรีเจรวนนท์ถูกต้องค่ะบริษัทยิ่งนราจดทะเบียนวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยิ่งนราก็คือ12พฤศจิกายน2553ทุนจดทะเบียน40ล้านบาทผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทยิ่งนราเป็นคนชุดเดียวกันและมีแค่3คนประกอบด้วยคุณพัชรีเจียรวนนท์คุณชัชวาลเจียรวนนท์และคุณรังสรรค์จันยาวัฒน์กุลค่ะบัญชีในรอบปี2559ที่ส่งสรรพากรและส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่าปีนั้น2559บริษัทยิ่งนราของเจ้พัชรีมีรายได้18บาทกับอีก5สตางค์ค่ะรายได้ย้ำนะย้ำนะเท่าไหร่18บาทกับอีก5สตางค์ยังไม่ครบ20บาทเลยเนี่ยรายได้รายจ่ายเท่าไหร่ครับรายจ่าย 8,000 บาทค่ะขาดทุนเท่าไหร่ครับก็เท่ากับขาดทุนนะคะ 7,981 บาทกับอีก95สตางค์ค่ะไปคิดกันเอาเองอ้าวเขาไม่มีรายได้เหรอตั้งแต่53แต่เขาเป็นเจ้าของตลาดที่เปิดตลาดอยู่ก็ผมบอกแล้วไงไปคิดเอาเองอ๋อคิดเอาเองโอเคเอาพักสักครู่กับลึกทุ่งไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับคุณผู้ชมทาง Spring News และคุณผู้ชมทาง Facebook Live เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เราว่ากันไปพลางๆระหว่างรอคุณผู้ฟังทางวิทยุ 102.0 MHz นะครับมาต่อเราพูดกันอยู่เสมอความยุติธรรมมันต้องมาในห่วงเวลาอันสมควรค่ะมาเร็วเกินไปก็รีบร้อนลุกลนแล้วมาช้ามากเสียความยุติธรรมแล้วมาช้ามากๆล่ะคะแต่ไอ้ความยุติธรรมหรือระบบยุติธรรมที่มันมาล่าช้าเกินไปเขาก็บอกว่ามันก็ไม่อาจจะไม่ยุติธรรมมันคือความไม่ยุติธรรมนั่นเอง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 ค่ะเอาละครับเขย่าขวดจนชัดเจนแล้วนะครับประทับรับรองโดยบิ๊กวินอัศวินขวัญเมืองแล้วนะครับว่า5ตลาดประชิดบ้านป้าทุบรถมีปัญหาเกือบจะทุกตลาดอย่างน้อยสามตลาดมีปัญหาแน่ๆอันนั้นนะอีก2ตลาดรอตีความใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเชิงพาณิชย์ครอบคลุมถึงตลาดอะไรอย่างไรแค่ไหนค่ะค้างไว้แค่นั้นก่อน28เป็นว่าตลาดล้อมบ้านป้าทุบรถมีปัญหาคำถามที่1เจ้าหน้าที่ปล่อยมาได้อย่างไรตั้ง 10-20 ปีค่ะให้ตลาดเสียภาษีหรือไม่อันนี้น่าคิดนะหรือเสียภาษีให้ใครหรือว่าหรือเสียภาษีให้ใครหรือไม่ได้เสียภาษีแล้วแต่มีจ่ายเอาก็ว่ากันไปเอาละครับเป็นพื้นฐานนะอีกด้านหนึ่งป้าทุบรถก็ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์ตัวเองมาอย่างยาวนานย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วป้าทุบรถได้ยื่นฟ้องผู้ว่ากทมในสมัยนั้นไม่แน่ใจว่าคุณชายหมูหรือก่อนคุณชายหมู 2,553 นะเอาเป็นว่าฟ้องผู้ว่ากทมในสมัยนั้นกับพวกก็ประกอบด้วยประกอบด้วยผอ.เขตประเวศสมัยนั้นในยุคนั้นนะคะแล้วก็กทมแล้วก็สำนักงานเขตประเวศที่เป็นตัวองค์กรฟ้องคน2คนฟ้องหน่วยงานอีก2หน่วยค่ะที่เกี่ยวข้องนะครับคดีแรกฟ้องครั้งแรกคดีแรก2553ฟ้องต่อศาลปกครองกลางใช่ค่ะ
ฟ้องต่อศาลปกครองกลางข้อหาละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการเปิดตลาดโดยไม่ถูกต้องและปล่อยให้ตลาดที่เปิดโดยไม่ถูกต้องนั้นได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนให้แก่บ้านป้าทุบรถใช่หมู่บ้านเสรีวิลล่านั่นแหละค่ะขณะเดียวกันก็มีคำร้องขอให้ศาลปกครองกลางสมัยนั้นช่วยมีคำสั่งคุ้มครองดิฉันชั่วคราวหน่อยเถอะช่วยสั่งพวกกทม.กับพวกให้ใช้อำนาจตามกฎหมายสารพัดที่มีอยู่แก้ปัญหาเฉพาะกิจเฉพาะหน้าให้หน่อยจัดการปะผุเฉพาะหน้าตีวงหรือจำกัดวงความเดือดร้อนรำคาญจากตลาดที่จะไปกระทบต่อตัวบ้านของป้าทุบรถหน่อยเถอะค่ะปรากฏว่าข้อหาละเลยต่อหน้าที่ขณะนี้ก็ยังอยู่ในชั้นของศาลปกครองกลางแต่คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวศาลมีคำสั่งให้แล้วค่ะคดีที่2ยื่นฟ้องซ้ำ 2,555 ข้อกล่าวหาก็ข้อหาเดิมๆนี่แหละฟ้องซ้ำในข้อหาเดิมฟ้องตัวละครชุดเดิมนี่แหละฟ้องผู้ว่ากทม.กับพวกข้อหาเดิมก็คือละเลยต่อหน้าที่ปล่อยปละละเลยเพราะว่าขณะที่ฟ้องตลาดมันยิ่งฟ้องยิ่งต่อสู้ยิ่งปกป้องตัวเองก็ยิ่งมีตลาดผุดรอบบ้านป้าทุบรถเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจาก1 2 3เป็น4เป็น5เป็น6เป็น7ดังนั้น55ฟ้องซ้ำฟ้องอีกฟ้องอีกขอให้มีคำสั่งคุ้มครองดิฉันชั่วคราวเหมือนเดิมค่ะก็ปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวสำนวนหลักเนี่ยไอ้ฟ้องซ้ำข้อหาละเลยต่อหน้าที่เนี่ยก็ยังไปไม่ถึงไหนก็ยังอยู่ในชั้นของศาลปกครองกลางแต่ศาลก็ได้กรุณามีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับป้าทุบรถคำถาม 2,561 ทั้ง2คดีไปถึงไหนแล้วไปถามศาลปกครองกลางว่าอยู่ที่ไหนคะโทษศาลปกครองกลางอย่างเดียวไม่ได้นะล่ะคะงั้นต้องมองที่ไหนบ้างคะคุณจะไปโทษศาลไม่ได้คุณต้องดูรายละเอียดอีกเยอะอย่าเพิ่งไปสรุปว่าศาลทำให้ได้ช้าบทเรียนและประสบการณ์ของผมมักจะพบว่าคนที่ทำให้กระบวนการพิจารณาในศาลล่าช้าก็คือตัวความนั่นแหละนึกออกไหมเขาจะมีวิธีติดชึ่งทางคดีเยอะแยะมากมายไก่กองทีเดียวแต่คำสั่งคุ้มครองป้าทุบรถชั่วคราวที่ออกมาถึง2ครั้งด้วยกันนั่นนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้คุ้มครองป้าทุบรถกันจริงจังหรือไม่ไปถึงไหนแล้วถ้าคุ้มครองจริงป้าคงไม่มีการทุบรถเกิดขึ้นนะถ้าแก้ไขปัญหาได้จริงจังเนี่ยนะจะไม่มีการทุบรถไอ้คันที่ไปจอดหน้าบ้านแล้วก็ล็อกเกียร์หรือระบบยุติธรรมต้องก้าวเข้ามาในห่วงเวลาอันเหมาะสมอันสมควรจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมไม่ได้ช้าเกินไปก็ไม่ดีเอาละครับวิโยกกลับเข้ามาแล้วหรือยังครับยังไม่ได้แจ้งมานะคะเช็คหน่อยเช็คหน่อยยังไม่มานะคะเอางี้เราต่อกันอีกนิดนึงระหว่างรอวิทยุผมชักสงสัยว่าวิทยุมันติดอะไรเนี่ยระหว่างรอวิทยุก็เคยมีการไปร้องปปช.ด้วยใช่ไหมเคสนี้ครับมาแล้วเหรอคะวิทยุโอเคเอาละครับเอาละครับกลับมาเจอกันอีกรอบนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทางวิทยุค่ะย้ำอีกครั้งนะครับว่ากลับมาออกอากาศทางวิทยุอีกครั้งหนึ่งเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ทาง FM 102.0 MHz นะครับสายวิทยุขสทบเอาละครับจับมือไว้แล้วก็ก้าวไปด้วยกันนะครับ ทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มที่เราออกอากาศไม่ว่าจะเป็น Spring News ค่ะ Facebook Live เจาะลึกทั่วไทยแล้วก็วิทยุนะคะ FM 102ค่ะครับเอาละครับคุณพรพิชิตส่งข้อความเข้ามายั่วอารมณ์หมาแก่แมวสาวว่าทำไมหมาแก่ไม่บอกว่าพัชรีเจ้าของตลาดยิ่งนาราคือเมียวัฒนาอะไรติดคออยู่แล้วก็ส่งสัญลักษณ์555ผมก็อยากจะส่งข้อส่งสัญลักษณ์555กลับไปที่คุณพรพิชิตเหมือนกันคุณพรพิชิตเช็คข้อมูลหน่อยสิถ้าผมบ้าจี้ตามคุณพรพิชิตโดยไม่ตรวจสอบผมก็คงซวยแต่คุณพรพิชิตไม่ซวยไม่มีอะไรติดคอผมหรอกไอ้ที่ติดคอผมคือเสลดเจ็บคอเรื้อรังยืมปากหมาแก และมันจะอักเสบมากกว่านี้ถ้าคุณพรพิชิตหลอกหมาแก่สำเร็จคุณแมวสาวไปเช็คประวัติของวัฒนาเมืองสุขเสียไก่ณเพื่อไทยสายตรงดูไบไปได้ข้อมูลส่วนตัวของวัฒนาเมืองสุขมาอย่างไรครับภรรยานะคะชื่อนี้ค่ะฟังดีๆนะคะคุณพัชราเจียรวนนท์ไม่ใช่พัชรีนะคะชื่อพัชราเจียรวนนท์นะคะมีลูก3คนนี่เอาละเอียดไปเลยลูกชาย1ลูกหญิง2ชื่ออะไรบอกไปเลยลูกชายแล้วก็มีลูกนะคะก็มีชื่อเพ็ญพิชชาแล้วก็มี
ตินเซยุตแล้วก็มีวีดาค่ะตกลงเมีย1ลูก3เมีย1ลูก3นะคะที่สำคัญต้องย้ำนะคะภรรยาชื่อพัชราเจียรวนนท์จะส่งจะส่งผมเดาเกมมีข้อมูลอะไรใหม่เดี๋ยวๆๆผมเดาเกมคุณพรพิชิตป้าเดี๋ยวก็ส่งข้อมูลมาโยอารมณ์หมาแก่เองั้นถามต่อหมาแก่พัชราเป็นอะไรกับพัชรีกล้าตอบไหมมีอะไรติดคออยู่หรือเปล่า รู้ทางใช่ไหมคุณพรพิชิตแล้วจะไปโยงอะไรยังไงไม่มีหยอกกันเล่นว่างๆหนุกๆก็หยอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบ้างจะเป็นไรไปสนุกดีเข้าใจกันตามนี้นะว่าเมียเสียไก่วัฒนาเมืองสุขชื่อพัชราเจรวนนท์ไม่ใช่พัชรีแต่อย่ามาถามผมต่อว่าแล้วพัชรากับพัชรีเป็นอะไรกันผมไม่รู้รู้แต่ว่าเจรวนนท์เหมือนกันทั้งคู่ใช่ค่ะนะตามนี้ค่ะรับทราบไปตามนี้นะเคลียร์กันไปแล้วนะประเด็นนี้ตามนี้นะตกลงรู้แล้วนะว่าอะไรติดคอหมาแก่เสลดฮะเจ็บคอเรื้อรังอ่ะโอเคต่อไปฉีกไปเรื่องการเมืองสักเรื่องหนึ่งไหมค่ะการเมืองสักหน่อยนะเรื่องหวย30ล้านเรามีคำตอบแน่ๆประเดี๋ยวช่วงกลางๆรายการก็แล้วกันมาขยายกันในช่วงนี้เราไปกันที่ประเด็นทางการเมืองสักเรื่องหนึ่งไปส่องอะไรแถวๆสภากันนิดหนึ่งไปดูสนช.นิดหนึ่งวันนี้มี2เรื่องที่อยากจะอัปเดตเรื่องที่1ก็คือเรื่องการโหวตให้ความเห็นชอบ7รายชื่อว่าที่กกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้แหละจะได้ลุ้นกันนะคะจะผ่านทั้ง7จะผ่านหมดผ่านไม่หมดใครผ่านผ่านไม่ผ่านรอดูปูพื้นกันสั้นๆนิดหนึ่งนะครับ7ว่าที่กกต.แบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรก5คนมาจากการสรรหาส่วนที่2 2คนมาจากที่ประชุมใหญ่สันติการในการโหวตให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายโดยสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นเดี๋ยววันนี้เขาจะว่ากันผ่านไม่ผ่านนี่แหละค่ะจะผ่านหมดผ่านไม่หมดอีกเรื่องนึงร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.และร่างกฎหมายการได้มาซึ่งส.ว.สองกฎหมายลูกสำคัญที่เป็นชี้ตายลดแบบเลือกตั้งจะได้เลือกตั้งไหมขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของการบรรทิการร่วม3ฝ่ายสนช.กรท.กรรมการร่างรัฐธรรมนูญและกกต.กรรมการเลือกตั้งเลือกตั้งกันนะครับไปถึงไหนอย่างไรเป็น2เรื่องที่ขออัปเดตไปที่คุณสมชายแสวงการในฐานะที่เป็นเลขาวิปสนช.นะฮะเป็นเลขาวิปสนช.และอีกหลายตำแหน่งมากผมขี้เกียจจะเจรนายมันจะยาวไปกันที่คุณสมชายแสวงการสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะระหว่างรอสายใช่ไหมคะคุณสมชายแสวงการนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะได้ต่อสายนะคะอย่างที่บอกไป2ประเด็นที่จะพูดคุยกันวันนี้สนช.จะโหวตนะคะคณะกรรมการว่าที่กกต.นะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะสวัสดีครับได้ยินแล้วนะคะตกลงวันนี้ไม่ถอนวาระไม่เลื่อนวาระเป็นไปตามวาระก็คือจะมีการโหวต7ว่าที่กกต.นะฮะวันนี้อ๋อครับในการบรรจุวาระท่านประธานบรรจุวาระว่าเป็นวาระที่2ต่อจากพรบ.ยาสูบครับอ๋อครับต่อจากพรบ.ยาสูบไม่มีการสั่งให้เปลี่ยนวาระใดครับทางกรรมาธิการตรวจสอบประวัติจริยธรรม7ว่าที่กกต.ก็พร้อมที่จะนำเสนอนะฮะไม่ขอเลื่อนไม่ขออะไรนะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะผมเป็นโฆษกกรรมาธิการนี้ครับไม่ได้ขอเลื่อนครับไม่ได้ขอเลื่อนนะฮะวันนี้ตั้งแต่เช้ามีทั้งเอกสารและมีทั้งโทรศัพท์เข้ามาที่สถานีเยอะพอสมควรคุณสมชายเขาว่ากันว่าวันนี้โผว่อนเลยโผว่ายังไงครับเขาว่อนว่าสองว่าที่กกต.จากที่ประชุมใหญ่สันติกาอย่าไปยุ่งปล่อยให้ผ่านไม่อยากปะทะกับสันติกา5ว่าที่กกต.ที่มาจากสายสรรหามี2ทางเลือกปล่อยผ่านทั้ง5หรือปล่อยผ่านแค่2เขาว่ากันอย่างนี้กระแสไหนมาแรงคะนี่ได้ถามคุณสมชายชี้แจงเลยครับตอบไม่ได้ครับผิดกฎหมายครับเข้าใจค่ะเข้าใจว่าตอบไม่ได้อะค่ะโอเคค่ะผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายตกลงไอ้เรื่องกระแสล็อบบี้มันมีไม่มียังไงเนี่ยคงทำหน้าที่ได้เฉพาะตอนที่สนช.เปิดประชุมลับนะครับท่านประธานพลเอกอู๊ดก็คงจะต้องอธิบายถึงการตรวจสอบจาก25หน่วยงานว่าแต่ละท่านทั้ง7ท่านนั้นมีคุณสมบัติเนี่ยคงไม่มีประเด็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นเราที่ตรวจสอบความประพฤติประวัติความประพฤติจริยธรรมนะครับว่ามี25หน่วยงานได้แก่เช่นปปช.ปปท.สตง.
สารต่างๆนะครับรายงานแต่ละท่านมาอย่างไรครับและมีหน่วยงานต้นสังกัดเดิมหรือว่ามีผู้ร้องเรียนอะไรไหมครับแล้วก็สมาชิกก็จะซักถามคงใช้เวลาหลายชั่วโมงครับอ๋อครับ7ท่านนะครับเอกสารที่ต้องเรียนว่าตอนประชุมเนี่ยซ้ายมือขวามือผมเนี่ยสูงท่วมหัวแทบมองไม่เห็นนะครับโอ้โหโอ้โหอ่านกันยังไงคะเนี่ยโอ้โหครับทำไมก็แฟ้มเยอะมากทีนี้ก็ต้องเรียนว่าท่านประธานตัวเด็กอู๊ดก็คงจะอธิบายและให้สมาชิกซักถามแต่ถามว่าสมาชิกฟังเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ต้องลงคะแนนลับครับอ๋อลงคะแนนลับนะวันนี้เราไม่ทราบเลยครับว่าใครจะล็อบบี้ใครจะพูดคุยยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นข่าวแต่ว่าไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่ามันก็เคยเกิดเหตุที่ผ่านคณะโดยไม่มีประเด็นไม่ผ่านบางส่วนไม่ผ่านบางบุคคลก็มีก็เป็นเรื่องปกติจะเรียนอย่างนี้ครับเรียนแรกผ่านครบชุดใหม่ก็ต้องไปเลือกประธานแล้วนำขึ้นทูลเก้าก็พอพ้นพอดเก้าลงมาชุดเก่าคือท่านชุดสุประชันสุประชัยต้นสมชายที่ก็พ้นไปแต่ท่านเลือกได้5คนหรือ6คนหรือ7คนก็ทำแบบเดียวกันก็คือเขาบอกว่ากฎหมายบอกว่า5คนก็ทำได้นะครับชุดเก่าชุดเก่าก็พ้นไปแต่ถ้าเกิดเลือกมาเป็น4คน3คน2คนหรือไม่ได้เลยสมมตินะครับถ้าเลือกได้4ก็ไปสรรหามาเพิ่มส่วนที่ขาดอีก3ได้ครบ5เมื่อไหร่ก็ไปประชุมเลือกกรรมการแล้วก็ทูล9ครับทูล9ครับเพราะแต่อย่ากังวลครับว่าที่คุณอมรรัตน์บอกมีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งยืนยันว่ามีเลือกตั้งแต่เมื่อไหร่ยังทำหน้าที่อยู่ได้ครับจะอย่างไรก็ต้องมีเลือกตั้งเพียงแค่เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ามันมีกกต.ครับครับเราเขียนคุมไว้แล้วว่าถ้ากกต.ชุดใหม่ยังไม่ได้ครบตามจำนวนครับกกต.ชุดเก่ากกต.เดิมครับและกกต.ชุดใหม่ที่ได้มาเนี่ยแม้ไม่ครบ7คนแต่ครบ5คนก่อนก็ทำหน้าที่ได้ครับอ๋อแต่ขอให้ครบ5จาก7ก็ทำหน้าที่ได้เลยใช่ครับโอเคอันนี้แล้วผมปฏิเสธข่าวด้วยนะครับที่มีนักข่าวไปเขียนเนี่ยมีคนไปทำข่าวพูมาจากแหล่งข่าวไม่ทราบสังกัดซึ่งน่าจะผิดจริยธรรมนะครับไปอธิบายความซึ่งไม่ตรงหลายเรื่องหรือตรงบางอย่างก็สุดแท้แต่นะครับว่าใครคนนั้นโดนคดีเท่านั้นซึ่งหรือใครคนนั้นมีใบแก้อะไรต่างๆเนี่ยผมยืนยันว่าผมไม่ได้สัมภาษณ์เลยและเราไปทำเข้าใจแล้วปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงครับแล้วเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องครับอ๋อไอที่ไปบอกว่าคุณถากรนู่นนี่นั่นมีคดีร้องเรียนจำนวนมากนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นข้อมูลไม่ตรงด้วยนะครับอ๋อฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมีนักข่าวผมถามนักข่าวสภาว่าทำไมคุณไม่เขียนข่าวคนแบบนั้นผมให้สัมภาษณ์เพียงแค่ขั้นตอนวิธีการแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องกกต.จะครบไปครบอ๋อแล้วไปต่อสร้อยไปใช้แหล่งข่าวเก่าว่าวักท้ายซึ่งไปเขียนวิจารณ์ว่าคนนั้นดีไม่ดีอะไรเนี่ยทำหน้าที่ไม่ได้ครับเราตอบไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องอีกโอเคโอเคเข้าใจนี่โอเคผมงั้นผมถามในเชิงโครงเรื่องก็แล้วกันนะครับว่าคิดว่ามีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวแรงๆเหมือนเมื่อครั้งโหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับแกงส้มไส้กรอกเยอรมันของอาจารย์บวรศักดิ์ไหมครับเนี่ยเรื่องไหนครับเรื่องกกต.ครับเรื่องกกต.นี่แหละมันมีทั้งไม่เกิดและเกิดคณะกรรมการส่วนเงินแผ่นดิน7ท่านก็ผ่านไปหมดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน7ท่านผ่าน4ครับผู้ตรวจการแผ่นดินเคยไม่ผ่านครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เลขาปปท.เลขาปปง.ผ่านหมดใช่ไหมครับมันก็มีทั้งสองกรณีครับครับครับแต่กรณีนี้ที่นี่รูปแบบการพิจารณาในวันนี้นั้นเริ่มด้วยการที่พลเอกอู๊ดเบื้องบนประธานกรรมาธิการตรวจสอบความประพฤติจริยธรรมก็จะรายงานผลการตรวจสอบซึ่งจะเป็นการพิจารณารับนะฮะเป็นการรายงานรับนะฮะรายงานเปิดเผยก่อนว่าทำงานมากี่ครั้งอะไรยังไงว่าไปตามพิธีกรรมนะครับครับจากนั้นจะขอประชุมลับครับจากนั้นก็ขอประชุมลับเข้าสู่เนื้อหาสาระผลการตรวจสอบแท้ๆก็จะขอประชุมลับเลยและรวมถึงการโหวตก็โหวตลับด้วยนะฮะโหวตลับครับอ๋อโหวตลับแน่นอนนะคะตอนโหวตนะคะงั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปสมมติว่าถ้าได้5จาก7ก็ทำหน้าที่ได้เลยนะฮะแต่ถ้าได้4ยังไม่ได้ใช่ไหมคะยังไม่ได้ต้องรอกระบวนการมาให้ได้เพิ่มก่อนอย่างน้อย5อาจารย์สุประชัยยังอยู่ต่อครับอ๋อนี่สรรหาโดยเร็วซึ่งก็ครับประมาณ90วันก็จะได้ตามหลังมาครับอ๋อค่ะครับเราก็อยากหวังให้ทุกอย่างมันราบรื่นหมดนะครับแต่ว่าทั้งสองทางเราได้หาทางแก้ไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับเอาละครับไหนๆก็ไหนๆคุณสมชายช่วยอัปเดตผลการพิจารณาของกรรมการร่วม3ฝ่าย2ร่างกฎหมายลูกสักนิดนึงเพราะว่าเข้าใจว่าประชุมไป2วันแล้วใช่ไหมครับ2ครั้ง3แล้วครับ3รอบแล้วกรรมการร่วม3ครั้งแล้วนะคือ
เดี๋ยววันนี้จะมีรอบที่3ตัวทีครับวันนี้ใช่ใช่ใช่ประชุมมาแล้ว2ครั้ง2ครั้งแรกนี่สรุปผลให้นิดนึงนะฮะสั้นๆเป็นอย่างไรคะเรื่องมหรสพที่กังวลใจกันเนี่ยนะครับตัดออกมหรสพก็จะมหรสพออกเนี่ยเพราะฟังกกต.แล้วท่านบอกว่าเขียนไว้ดีครับแล้วก็กำหนดแคปไว้ที่ 20% ก็ดีครับแล้วท่านก็คิดว่าต้องไปคำนวณจากความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือคนสมัครลงเขตนี่เยอะมากครับแล้วอาจจะหลายพันท่านเนี่ยจะต้องไปตรวจทุกเขตเลยว่าเอ๊ะไอเอาลิเกฮูลูมาที่3จังหวัดเอาหมอรำซิ่งมาที่อำเภอนู้นอำเภอนี้เนี่ยต้องไปตีราคากันเนี่ยในทางปฏิบัติยากมากมันยุ่งยากไปหมดนะใช่ครับก็เกรงว่าจะฟ้องร้องกันเต็มไปหมดเราก็บอกว่าแม้ทำได้แต่กกต.ก็ลำบากเนี่ยเราก็เข้าใจผู้ปฏิบัติเพราะนั้นเราก็ฟังเหตุผลกรท.ด้วยครับก็กลับไปเหมือนร่างเดิมซึ่งเหมือนกับปี42และ50เพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรครับยกเลิกมหรสพครับไม่ให้จัดมหรสพในการหาเสียงอ่ะ2ฮะใช่ครับก็2ก็คือเมื่อวานคืบหน้าอีกก็คือเรื่องเวลาในการลงหีบปรับนะครับจากเดิมเนี่ยใช้ 8:00 ถึง 15:00 นะครับตอนพรบประชามติเนี่ยสนช.ผลักดันพวกผมได้ผลักดันมากจนกลายเป็น 16:00 นแล้วไม่เกิดปัญหาใดๆเราก็ขออีกเป็น 7:00 นถึง 17:00 นขยายเพิ่มออกไปอีกเนี่ย 7:00 ถึง 17:00 นกกต.ท่านไม่ค้านนะครับท่านบอกท่านทำได้ค่ะแต่ฝากไว้นิดนึงมันจะต้องเพิ่มกำลังคนงบประมาณแล้วก็มีความเสี่ยงในบางพื้นที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ตรวจสอบไปยังครม.ส่วนหน้าที่ภาคใต้3จังหวัดแล้วก็สอบต.ท่านยืนยันว่าไม่มีปัญหาครับ 7:00 น 17:00 นก็ทำได้แต่พอฟังกรท.และกกต.อีกเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้า 7:00 เนี่ยท่านจะต้องเริ่ม 14:00 ขนหีบบัตรครับปัจจุบันเนี้ยลูกน้องท่านเนี่ยขนตอน 3:00 4:00ไปเตรียมการตอนเช้า 6:00 ถึง 8:00 เนี่ยกว่าจะเสร็จเรียบร้อยเคารพธงชาติก็กาบัตรกันพอไหวแต่ถ้าเริ่ม 7:00 เช้าเลยเนี่ยกังวลว่าจะขุกขักเราก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นทดลองอย่างนี้ไม่ใช่ทดลองครับลองปีสมัยแรกเนี่ยเราเอาก่อนนี้แล้วกัน 8:00 ตามที่กกต.ว่าตอนเริ่มต้นให้พร้อมอย่าให้ขุกขักแต่ขอไปเลิก 17:00 ได้ไหมครับท่านโอเคครับก็เลยเป็นเอกฉันท์ครับว่า 8:00 นถึง 17:00 นตกลงมาถึง 10:00 เช้าถึง 5:00 เย็นนะฮะใช่ครับโอเคเอาละ2เรื่องมี3มีเรื่องที่3ยังมีประเด็นอะไรคะที่จะต้อง3เรื่องไอ้หาเสียงของพรรคเท่ากันเนี่ยอันนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าเท่ากันกับเท่าเทียมนะครับจะต้องปรับอย่างไรนะครับเรื่องของสิทธิ์ข้าราชการรัฐสภาข้าราชการการเมืองเนี่ยเรายังมองว่าควรถูกตัดอยู่นะครับแต่ตัดบ้างน้อยเพียงใดนะครับอันนี้อยู่ในระหว่างการปรับร่างครับครับสวกับสสที่ตรงกันคือการให้สิทธิ์กกตในการร้องต่อศาลฎีกาในการตัดสินเลือกตั้งและรับสมัครเลือกตั้งที่ขาดไปเรื่องนึงอ่ะนะครับครับในสว.มีมติเห็นด้วยตามกกต.ไปแล้วในสส.เดี๋ยววันนี้คงพิจารณาเห็นด้วยไปตามพรบ.สว.ครับครับเอาละครับส่วนพรบ.สว.ยังมีประเด็นค้างกันอยู่ในเรื่องของ2แท่งกับ1แท่งเลือกตรงกับเลือกก้อยอ๋อเลือกตรงเลือกก้อย10กลุ่มกับ20กลุ่มยังค้างอยู่ครับค่ะให้กันบ้านหลายทั้งสองคณะกลับไปประชุมกันยาวพอสมควรมาประชุมกันอีกทีวันอังคารลงมติเลยแต่ท่านประธานกกต.ท่านแถลงแล้วครับว่าของสนช.ที่แก้มานั้นกกต.ไม่ติดใจและไม่เห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญครับโอเคเอาเป็นว่าร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.นั้นหัวใจใหญ่ๆอยู่ที่วิธีเลือกนะฮะแล้วก็การจำนวนกลุ่มใช่ครับที่จะเป็นไฮไลท์จริงๆนะฮะก็หนึ่งก็คือเรายืนยันว่าสว.ยังมีประเภทเดียวอย่างเดียวคือมาจากการเลือกกันเองของผู้สมัครไม่ใช่ของประชาชนทั่วไปนะครับของผู้สมัครแต่ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ช่องทางที่มาอิสระนั้นที่เรากังวลว่ามันไม่อิสระจริงเพราะว่าผลประโยชน์หรือกลุ่มการเมืองเนี่ยสามารถจัดคนได้ก็เลยต้องขอให้มีช่องทางของสมาคมประมงสวนยางชาวไร่อ้อยเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยเข้ามาได้โดยสมาคมเลือกกันเองแต่ไม่ตัดสิทธิ์สมมติสมาคมประมงเลือกกันมา100คนได้1คนอีก99คนก็ไปสมัครอิสระได้แล้วให้เขาเลือกตรงเพราะว่าเขาจะได้เลือกตัวแทนของเขาอย่างแท้จริงอย่างของการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมครูสมาคมทนายเนี่ยเราเลือกกันเองได้อยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าใครของจริงใครไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าไปเลือกไหว้กันเนี่ยโอ้หมอไปเลือกประมงชาวไร่อ้อยไปเลือกทนายมันจะรู้เรื่องไหมครับเนี่ยนะครับส่วน10กลุ่มกับ20กลุ่มขออนุญาตอธิบายนิดเดียวความจริงเนี่ย20กลุ่มของกรท.ก็ดีนะครับท่านกระจายไปเยอะกลุ่มในความกระจายเนี่ยมันทำให้แต่ละกลุ่มมันเหลือน้อย10คนเรามองว่าบางอาชีพเนี่ยควรจะได้มากขึ้นเราจึงลด10กลุ่มแต่เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น20กลุ่ม20คนอ๋อเพิ่มจำนวนแต่ลดกลุ่มใช่ครับบางอาชีพเกษตรประมงอะไรทั้งหลายใดที่ผมว่าเนี่ยก็จะแทนที่จะเข้าได้10เนี่ยจะกลายเป็นเข้าได้20นะครับอ๋อเพิ่มขึ้นมีตัวเลือกมากขึ้นใช่ครับเอาขอบคุณมากครับคุณสมชายครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านและสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะคะคุณสมชายแสวงการนะคะในฐานะเลขาวิปสนชนะคะไอ้เรื่องร่างกฎหมายสวไอ้หัวใจมันอยู่ตรงนี้นี่แหละจะกำหนดให้มีตัวแทนจากกี่กลุ่มวิชาชีพ10กลุ่มหรือ20กลุ่มที่มาหรือช่องทางการเข้ามาของสวจะให้มีประเภทเดียวก็คือสวใครอยากเป็นสวต้องเสนอตัวต้องเสนอตัวต้องเสนอตัวหรือให้มี2ประเภทประเภทที่เสนอตัวคือสมัครเข้ามาเองด้วยและประเภทที่มาโดยการถูกเสนอชื่อโดยองค์กรหรือสภาวิชาชีพด้วยเป็น2ประเภทเป็นปลาสองน้ำใช่ค่ะอย่างที่เขาใช้คำว่าปลาสองน้ำไงมาแบบอิสระกับมาแบบองค์กรวิชาชีพก็แล้วแต่อาทิตย์หน้าเขาจะโหวตกันนะครับขณะนี้กระแสการเมืองมันไม่ได้โฟกัสที่2ร่างกฎหมายนี้สักเท่าไหร่แต่ผมมีความรู้สึกว่านานๆสักครั้งชำเลืองดูมันนิดนึงติดตามความเคลื่อนไหวสักหน่อยจะได้รู้ว่าทิศทางจะไปทางไหนอย่างไรหรือใกล้กันขนาดไหนใกล้แล้วหรือยังการเมืองเรื่องวิวาทะลุงกำนันจะตั้งพรรคการเมืองใหม่จริงหรือไม่ตื่นเต้นไหมคุณชวนหลีกภัยต้องกระโดดเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อรับมือลุงกำนันหรือไม่หรืออะไรโอ้ก็ว่ากันไปก็สนุกดีสีสันแต่สาระอยู่อย่างนี้แหละอยู่ตรงนี้นี่แหละอาจจะไม่โลดผลโจรทยานแต่ว่าตรงนี้น่าสนใจมันบอกทิศทางโอเคขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะลิขิตไทย Insight Thailand วันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับค่ะปรากฏว่าสื่อกระแสหลักไม่นำเสนอเลยแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นร่างกฎหมายที่ใกล้ตัวมากค่ะไปเกี่ยวพันกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าวัยใสออนไลน์ทั้งหลายค่ะแม่ค้าออนไลน์วัยใสทั้งหลายนี่แหละนี่แหละมาแล้วมาแล้วกฎกติกามารยาทมารู้จักกันซะอังคารที่ผ่านมาร่างกฎหมายฉบับแรกที่ผ่านครม.ก็คือร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงแหมฟังยากจังสับกฎหมายนี่เข้าใจยากเหลือเกินอีกหนึ่งฉบับใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราได้ถามนะคะเราจะได้ถามกันอีกฉบับค่ะอีกฉบับหนึ่งชื่อยาวๆว่าร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงเอาละครับเราจะต่อสายไปที่พลตำรวจตรีประสิทธิ์เฉลิมวุฒิศักดิ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเลขาสคบครับง่ายๆคือเลขาสคบเนี่ยแหละน่าจะมาอธิบายได้ดีที่สุดนะคะว่ากฎหมาย2ฉบับนี้มันจะเพิ่มกฎกติกามารยาทอย่างไรโดยเฉพาะการขายของออนไลน์นะคะครับแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายฟังทางนี้เขาจะมีกฎออกมาคุ้มคนที่ทำธุรกิจขายตรงด้วยใช่แล้วนะคะจะมีกฎหมายอันนึงเกี่ยวกับเรื่องของว่าการวางเงินหลักประกันด้วยนะคะมันจะอยู่ในเงื่อนไขหรืออะไรยังไงเดี๋ยวต้องให้ท่านมาอธิบายกันนะคะไปกันที่ท่านเลขาธิการสคบนะคะพลตำรวจตีประสิทธิ์เฉลิมวุฒิศักดิ์สวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับครับครับร่างกฎหมายที่ผ่านครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาชื่อมันยาวมากชื่อมันยากมากแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันใกล้ตัวจริงๆนะอยากให้คุณประสิทธิ์ช่วยอธิบายทีละฉบับเริ่มจากฉบับแรกก่อนซึ่งก็งงๆเล็กๆกันนะครับร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงมันคือกฎหมายอะไรคุมธุรกิจอะไรครับอธิบายแบบง่ายๆได้ยังไงดีคะอ๋อได้ครับขออนุญาตอย่างนี้นะครับคือคำว่าตลาดแบบตรงเนี่ยมันหมายความว่าคือการซื้อขายกันทางคือผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยไม่เจอหน้ากันนะครับเป็นการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ทางอีเมลหรือทางอะไรเนี่ยแล้วคนซื้อก็ส่งโอนเงินมาคนขายก็ส่งสินค้าไปคือทั้งสองฝ่ายยังไม่เจอหน้ากันขายออนไลน์ใช่ไหมคะที่เราเข้าใจกันขายของออนไลน์ใช่ไหมที่เราติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งผมเข้าใจว่ามันครอบคลุมทั้งเรื่องการซื้อขายทางออนไลน์และรวมถึงการซื้อขายผ่านเทเลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะฮะถูกไหมฮะเราเห็นโฆษณาโปรโมทบนทีวีปั๊บเนี่ยโทรไปซื้อเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็โทรไปตามเบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่เขากำหนดไว้ก็ตกลงซื้อขายกันก็อยู่ในข่ายนี้ด้วยถูกไหมฮะ
ถูกต้องครับเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการโดยที่ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยไม่ได้เห็นหน้ากันใช่ครับแต่จะผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรก็ได้หมดถูกไหมฮะใช่ครับอ้าวโอเคเราเข้าใจกันเข้าใจแล้วกฎหมายฉบับแรกคุ้มอะไรครับเรื่องนี้ครับคราวนี้กฎหมายฉบับเนี่ยคือหลักการก่อนหลักการทั้งหมดถ้าเราซื้อขายเป็นตลาดแบบตรงเนี่ยซื้อขายออนไลน์ซื้อขายลักษณะพวกเนี้ยต้องมาจดทะเบียนที่สคบนะครับมือจดทะเบียนขออนุญาตขายตลาดแบบตรงกับสคบครับอ๋อครับครับครับคราวนี้ประเด็นเรื่องของกฎกระทรวงฉบับนี้อยู่ที่ว่าถ้าการซื้อขายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงหมายถึงว่าท่านซื้อขายออนไลน์กันทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือพวกเนี้ยไม่ต้องมาจดทะเบียนที่สคบครับก็คือการขายสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีรายได้ต่ำกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีไม่ต้องมาจดทะเบียนที่สคบท่านค้าขายได้ครับครับค่ะถ้าไม่ถึง 1.8 ล้านไม่ต้องมาจดทะเบียนกับสคบก็สามารถขายได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับต้องครับแล้วมีเงื่อนไขอะไรอีกคะข้อหนึ่งก็คือการขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพวกนี้ก็ไม่ต้องจดทะเบียนที่สคบครับครับอ๋อได้รับการยกเว้นด้วยเหมือนกันสามารถที่จะขายได้เต็มที่สำหรับสินค้าของวิสาหกิจชุมชนเหล่านั้นค่ะแล้วมีอะไรคะสองอย่างนี้ครับนอกนั้นจะต้องมาจดทะเบียนกับสคบครับอ๋อยกเว้นสองอย่างอ๋อยกเว้นสองอย่างนั้นนั่นแหละครับค่ะหัวใจมันอยู่ตรงที่ว่าถ้ามียอดขายตั้งแต่ 1.8 ล้านต้องมาจดต่ำกว่าล้านแปดต่อปีไม่ต้องมาจดและสินค้าวิสาหกิจชุมชนต่างๆก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขไม่ต้องมาจดกับสคบด้วยแต่นอกนั้นการขายอย่างอื่นแล้ววงเงินเกินก็ต้องมาจดถูกต้องนะคะตรงนี้เป็นกรณีที่ผู้ซื้อผู้ขายไม่ได้เห็นหน้ากันใช่ไหมฮะใช่ครับครับนั่นก็คือการซื้อขายทางออนไลน์อันนี้เขาเรียกว่าอีคอมเมิร์ซนะครับอีคอมเมิร์ซหมายถึงว่าทางธุรกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะบางส่วนไม่ว่าจะขายสินค้าการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ถือว่าเป็นการซื้อขายอีคอมเมิร์ซนะครับ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 โอเคเข้าใจแล้วก็คือพวกการซื้อขายออนไลน์นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นออนไลน์ผ่าน Facebook ผ่านเว็บไซต์หรือจะผ่านหรือว่าจะผ่าน IG มันก็คืออยู่ในข่ายนี้แหละถูกไหมฮะถูกต้องครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคหลักการคือผู้ซื้อผู้ขายไม่เห็นหน้ากันหลักการก็คือให้ดูยอดขายถึงหรือไม่ถึง1.8 ล้านต่อปีนะฮะอันนี้ชัดเจนทีนี้ร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงไอ้ร่างกฎกระทรวงฉบับที่สองเนี่ยมันคืออะไรคุมอะไรครับคือหลักที่ออกมาล่าตัวนี้ก็คือการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคคือผู้ซื้อสินค้าหรือบริการนะครับครับหลักประกันตัวเนี้ยจะวางไว้เมื่อผู้ซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยได้รับความเสียหายครับถ้าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขาไม่ชดใช้ก็จะเอาหลักประกันตัวเนี้ยครับชดใช้แทนก่อนเบื้องต้นครับอันนี้ตลาดตรงหมายถึงกลุ่มไหนยังไงบ้างคะตลาดตรงนี่ตอนฉบับที่2นี่ก็จะแยกเป็น2 อย่างคือธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรงครับถ้าธุรกิจขายตรงก็คือมีคนเอาสินค้าไปนำเสนอขายกับเราที่บ้านลักษณะธุรกิจเครือข่ายพวกนี้เขาเรียกว่าธุรกิจขายตรงครับครับครับส่วนการตลาดแบบตรงตลาดแบบตรงก็คือที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางไม่เห็นหน้ากันอ๋อซื้อขายโดยที่ไม่เห็นหน้ากันไม่เห็นหน้ากันด้วยใช่ครับการที่ซื้อธุรกิจก็คือตลาดแบบตรงค่ะเงื่อนไขเป็นยังไงคะเป็นนำเสนอขายนี่คือขายตรงครับอ๋อค่ะโอเคเข้าใจชัดขึ้นละเงื่อนไขมีอะไรบ้างคะกฎกติกาขายตรงเนี่ยก็ต้องจดทะเบียนกับสคบเหมือนกันนะครับค่ะคุณจดทะเบียนถ้าเป็นห้างส่วนก็ 500,000 บาทถ้าเป็นบริษัทนะครับก็ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทและชำระแล้วนะครับครับทีนี้เงื่อนไขที่วางการหลักประกันถ้าไม่วางหลักประกันเนี่ยเราก็จะไม่จดทะเบียนให้นะครับครับวันที่มายื่นเนี่ยก็ต้องวางหลักประกันเลย 25,000 บาทครับครับถ้าธุรกิจที่มีรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะครับ25ล้านบาทนะครับไม่เกิน25ล้านบาทก็ต้องวางหลักประกัน 25,000 ครับ25ถึง50ล้าน 50,000 ค่ะ50ถึง100ล้าน 100,000
ร้อยล้านขึ้นไปก็200,000 บาทครับนี่คือธุรกิจขายตรงครับค่ะเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าไม่อยากจะเสียภาษีเดี๋ยวไปจดไปแจ้งต้องโดนภาษีเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขแต่ไม่จดผิดอะไรยังไงไหมคะก็มีโทษครับถ้าไม่จดทะเบียนขายตรงกับเรานี่โทษปรับไม่เกิน100,000 บาทจำคุกไม่เกิน1 ปีครับอ๋อมีโทษปรับ100,000จำคุกไม่เกิน1 ปีครับอันนี้มีผลตั้งแต่เมื่อไรอะไรอย่างไรคะหลังจากกฎหมาย2 ฉบับนี้ผ่านจากมติครม.มาล่าสุดค่ะมีผลตั้งแต่วันที่13 ตุลาเป็นต้นมาครับหมายถึงที่ผ่านมาเหรอคะใช่ครับที่ผ่านมามีผลมาแล้วครับย้อนหลังแต่ตอนนี้กฎกระทรวงตัวนี้ของเรายังไม่มีผลนะครับกฎกระทรวงนี้ผ่านร่างแล้วต้องเข้าคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วมาดูจริงแล้วก็เสนอท่านนายกรัฐมนตรีลงนามครับอ๋อครับแล้วก็ไปประกาศการฉีดจ่าเอาเป็นว่าร่างกฎกระทรวงทั้ง2 ฉบับก็ต้องผ่านกระบวนการส่งให้กฤษฎีกาสอบทานซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่จะส่งให้นายกลงนามนะฮะครับโอเคคาดว่าเดือนไหนจะมีผลจะได้รู้ตัวกันก็คงจะต้องสักประมาณ2-3 เดือนนะครับโอเค2-3 เดือนนะเตรียมตัวโอเคเอาละครับกราบขอบคุณมากครับคุณประสิทธิ์ครับขอบคุณนะคะท่านเลขาค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเลขาธิการสคบนะคะพลวัตรีประสิทธิ์เฉลิมวุฒิศักดิ์ค่ะเรื่องใกล้ตัวมากๆนะเอาละครับขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงค่ะลิทุไทย Inside Thailand ผมเนี่ยถูกถามทุกวันเรื่องอะไรคะม้าแกไม่เล่นข่าวหวย30 ล้านบ้างหรือ เขาเล่นกันทุกรายการเขาเล่นกันทุกสถานีผมก็บอกว่าก็เล่นไม่ได้ทิ้งแต่จะให้เล่นทุกวันเห็นจะไม่ไหวเพราะว่าไล่ไปไล่มามันเหลือแต่ข่าวปิงปองอ่ะคุณนึกถึงปิงปองใช่ไหมตีโต้ไปตีโต้กันมาถามคนนี้มาถามคนนี้แล้วคนนี้บอกงี้ไปถามคนนี้ใช่ไหมครับสับสนเปล่าๆนอนไม่หลับเปล่าๆรู้ว่ารุ้นรู้ว่ารุ้นผมก็รุ้นรุ้นเหมือนกันใครเจ้าของหวย30ล้านผมคิดว่ามันจบข่าวแล้วล่ะไปฟังผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาให้สัมภาษณ์เมื่อวานยังยาวใช่ค่ะครั้งแรกนึกว่าจะซอยให้สั้นๆตัดสินใจฟังเต็มๆเลย7 นาทีชัดเจนมากๆให้มันชัดกันไปเลยจับประเด็นกันเองค่ะเชิญเลยค่ะขณะนี้คดีหวย30ล้านที่พี่น้องประชาชนสนใจอยู่ทั่วประเทศนะครับขณะนี้ความคืบหน้าไปประมาณสัก90%แล้วนะครับครับคืบหน้าไปครับยังไม่สามารถชี้ได้หรือยังเพราะว่าน่าจะออกไปทางหวังหวังจะรู้ก็เดี๋ยวรอฟังประมาณวันที่28อีกทีนะครับก็จะมีการแถลงข่าวครับครับขอให้ความเรียบร้อยนะครับเราต้องดูนะครับเพราะคดีมันคาบเกี่ยวกันเลยนะครับถ้าในทางการเช็คที่ออกสื่อถ้ามาถึง 90% แล้วเนี่ยมันก็น่าจะพอชี้ได้แล้วใช่ไหมคะว่าใครเป็นเจ้าของมรดกสลากแบบไหนถ้ามาถึงไหนครับครับถูกต้องถูกต้องถ้าถามว่าทราบแล้วครับเป็นเพราะว่าเหลือแค่ขอบอจะพูดเมื่อไหร่ขนาดนี้ใช่ไหมวันที่28ครับความสังเกตขบชาติ2ของข้อมูลที่เสื่อมชนลงไปเมื่อเช้านี้มาที่นั่นเมื่อเช้าผมไม่ได้ดูนะครับสอบของภาค7สอบของก็เดี๋ยวรู้วันที่28เลยครับเราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับเราไม่มีหน้าที่เข้าข้างใดข้างหนึ่งเราว่าไปตามพยานหลักฐานก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับขอบคุณค่ะตอนนี้การเป็นว่าตำรวจก่อนหน้านี้ภาพเสร็จเกินมาอย่างแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ทางบชก.สืบไงมันการเป็นตำรวจสองหน่วยและถ้าเกิดผมไม่ตรงกับอะไรเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ก็พยานหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆสิ่งเหล่านี้มันสามารถบ่งชี้ได้นะครับขณะนี้นะครับเราต้องทำความจริงให้ปรากฏนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยที่
พี่น้องประชาชนเนี่ยเหมือนกับเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะครับใครไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มาที่นี่เพราะนั้นกองปราบเนี่ยก็จะรักษามาตรฐานของเขาไว้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับโดยเฉพาะเรื่องนิติวิทยาศาสตร์และที่สามารถชี้ว่ากองปราบเขาเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญนะครับก็อยู่ในขั้นตอนครับในที่ผมบอกไปแล้วนะครับจัดสมบูรณ์ได้เมื่อนิ่งแล้วนะครับถึงได้ไปดำเนินการต่อครับอะไรที่ยังไม่นิ่งเนี่ยเราจะไม่ดำเนินการอยู่แล้วครับก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะครับเราก็ให้สิทธิ์ทางกองปราบอยู่แล้วนะครับใครก็แล้วแต่ที่ไปแตะไปเกี่ยวข้องทำให้มีปัญหาในการทำรวบรวมพยานหลักฐานหรือสำนวนต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นความเห็นของทั้งท่านผู้จัดการสอบสวนกลางอยู่แล้วครับไม่รู้ผมไม่ได้เป็นตัวคนนั้นนะครับผมก็มีขั้นตอนอยู่แล้วนะครับอะไรที่ไปเกี่ยวข้องในสิ่งที่บ่งบอกหรือไปเป็นการไม่ลักษณะแบบไหนอ่ะคือเรามีกระบวนการอยู่แล้วนะครับไม่ต้องครับมีเคสชัดแล้วนะว่าเขาทำอะไรเป็นกระบวนการก็ยังไม่อ๋ออย่างนั้นมันค่อนข้างอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวที่ผมบอกไปแต่แรกแล้วนะครับก็มีรายงานแล้วว่ามีแต่ไม่บอกมีการพูดคุยเฉยนะครับแต่ยังไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับยังไม่ทราบเหมือนกันถ้ามาก็ดำเนินการตามนั้นอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าสอบสวนกลางไม่ไปกลั่นแกล้งใครอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่ทราบนะผมไม่ได้ไปแทรกแซงอยู่แล้วนะครับก็ปล่อยให้อิสระอยู่แล้วนะครับคือคนที่ทำงานคดีผู้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งนั้นคดีหวยในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดที่เท่าที่ผมดูนะมีประมาณไม่เกิน5คดีลักษณะแบบนี้นะครับเพราะแต่ละคดีเนี่ยนะทางสอบสวนกลางเขามีข้อมูลหมดแผนประสุทธิกรรมของแต่ละคดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับหวยเกี่ยวกับการเป็นลักษณะแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ครับมีเท่านี้ประเทศไทยเดิมก็มีผู้การมังการอยู่แล้วที่รับผิดชอบคดีนี้นะครับเขายังไม่ทราบแต่ถ้ามีอะไรเกี่ยวข้องหรือมีอะไรสอบไปในทางที่ไม่ดีนะครับหรือไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันมีขั้นตอนของเขาอยู่แล้วครับไม่ได้คุยครับเพราะมันมีระดับของการประมาณชาอยู่แล้วนะครับเขาก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค7นะครับต่อไม่มีครับไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะผมให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะตัดสินใจให้โอนคดีมาเนี่ยนะครับครับคือก็ต้องอยู่ที่สอบสวนกลางนะครับครับเขามีพยานมากน้อยขนาดไหนครับการสั่งโอนคดีจากภาค7เอาละครับนี่จงใจเลยนะฮะให้ฟังกันยาวๆเลยนะฮะแต่ที่จริงไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ช่วงต้นๆนักข่าวถามว่ามีรายงานข่าวออกมาว่าหวยเป็นของลุงจรูนตรงกับที่ผบ.ตร.ทราบหรือไม่ผบ.ตร.ก็ตอบว่าก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนไปขึ้นเงินได้เงินมาเขาถือเป็นคนสุดท้ายส่วนรายละเอียดเดี๋ยวไปว่ากัน28จะแถลงเป็นทางการทีนี้สิ่งที่ตอกย้ำว่าเกมนี้มันโอเวอร์แล้วแล้วหวยเป็นของลุงจรูนก็เพราะว่าหลังจากนั้นนั่นแหละครับเมื่อวานก็มีคำสั่งต้องบอกว่าคำสั่งด่วนคำสั่งฟ้าผ่าเป็นคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่10/2561เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงนามโดยพลตำรวจเอกสุชาติธีระสวัสดิ์เจรตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผบ.ตร.
ในฐานะผอ.ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสาระทั้งหน้ากระดาษย่อเหลือบรรทัดเดียวสั่งเด้งสั่งเด้งพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลผู้การจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีไปปฏิบัติราชการที่เนี่ยแหละค่ะศูนย์สปกนะคะศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเด้งมาอยู่ส่วนกลางค่ะโดยให้ขาดจากต้นสังกัดสังเกตนะฮะโดยให้ขาดจากต้นสังกัดและให้ไปรายงานตัวต่อสปกตรวันพฤหัสที่22กุมภาพันธ์วันนี้ 14.00 น.บ่าย2วันนี้ต้องมารายงานตัวและขาดจากที่กาญจนบุรีค่ะจบข่าวชัดเจนมากจบข่าว มันต้องจบข่าวเพราะว่ามีตำรวจเมืองกาญหนึ่งนายค่ะนั่นก็คือร้อยตำรวจเอกจิรยุทธ์ชัชรินทร์กุลรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีออกมารับสารภาพออกมาแฉนายตัวเองแฉถึงระดับผู้การจังหวัดค่ะล้วงสำนวนใช่แล้วแก้สำนวนนั่นแหละหลายครั้งด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือขโมยหลักฐานสำคัญในคดีมันหายไปเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะฮะพักสักครู่ค่ะกับลิทไทยอินไซด์ Thailand เอาละครับคุณผู้ชมเราคุยกันไปพังๆระหว่างรอคุณผู้ฟังทางวิทยุนะเดี๋ยวค่อยมาเติมเต็มเรื่องหวยกันต่อจิ๊กซอสำคัญแต่ตอนนี้ว่ากันด้วยเรื่องข่าวสังคมสักหนึ่งข่าวค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมงานของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเขาจะจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018นะคะภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่า Smart Product by วิสาหกิจชุมชนเขาบอกงานนี้ก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาอะไรต่างๆโดยเฉพาะเป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นจากชุมชนทั่วประเทศมาร่วมออกบูธไม่น้อยกว่า270ล้านค้าทีเดียวนะคะงานเขาจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์ค่ะ10โมงเช้าถึง2ทุ่มย้ำ10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะสถานที่จัดงานนะคะ Penary Hall 1ถึง3ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะในงานนี้เขาก็มีหลากหลายกิจกรรมนะคะที่อยากเชิญชวนทุกท่านไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนที่มีการจัดนิทรรศการการแสดงเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนมีการจัดแสดงสินค้า Smart Product ต่างๆด้วยนะคะสินค้าแปรรูปทุกรูปแบบนะคะแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศขนกันมาเลยนะคะมาจำหน่ายในงานนี้นอกจากนี้เขาก็ยังมีการจัดโซนที่เรียกว่าโซนสาธิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการทำผ้าเช็ดหน้าเป็นผ้าเช็ดหน้าแบบผ้าบาติกนะคะหรือการทำพวงกุญแจจากรังไหมนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ยังมีการเรียกได้ว่ามีการให้ความบันเทิงต่างๆด้วยนะคะภาคเอนเตอร์เทนก็ไปกันได้20นะคะวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์นี้ค่ะเพนนารีฮอล์1ถึง3ศูนย์การชุมแห่งชาติสิริกิติ์10โมงถึง2ทุ่มค่ะเอาละครับมากันอีกเรื่องนึงเมื่อวานค่ะลุงโตไปเหยียบนครปฐมค่ะถิ่นของสะสมทรัพย์แน่นอนนครปฐมถือเป็นการลงพื้นที่ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นที่แรกค่ะช็อตหนึ่งของลุงตู่ลงไปพายเรือไม่ใครพายด้วยนะบอกไม่ต้องมีประสบการณ์พายเรือเป็นไม่ต้องใครพายเรือเก็บบัวพายเรือเก็บบัวน่ารักจังผมอยากจะถามลุงตู่เหมือนกันว่าเมื่อวานลุงตู่เก็บบัวตูมหรือบัวบานจ๊ะเดี๋ยวมีคำตอบมาจะน้าวตอบว่าไม่รู้ยังไม่รู้ไงเดี๋ยวมีคำตอบมาแล้วจะหนาวลุงอยากเก็บบัวตูมหรือบัวบานที่ผมถามอย่างนี้มันมีความหมายนะคนรุ่นเก่าๆที่รู้จักเพลงบัวตูมบัวบานของพระพรพิรมที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยต้องเข้าใจความหมายดีว่าผมถามผมยั่วอย่างนี้หมายถึงอะไรจะเก็บบัวตูมหรือเก็บบัวบานหรือจะเก็บมันทั้งคู่นึกออกไหมฮะพอได้แล้วพอนึกออกใช่ไหมครับปรากฏว่าภาพลุงตู่นายกลุงตู่พายเรือในบึงบัวนครปฐมถิ่นสะสมทรัพย์แกนนำพรรคกลางพรรคเพื่อไทยเอาให้ครบขยายความให้เขาอีกนะภาพนี้ถูกกระจายไปทั่วคนหนึ่งที่ทนไม่ได้หรือเกิดแรงบันดาลใจทนไม่ได้หรือเกิดแรงบันดาลใจหลังจากที่ได้เห็นภาพนี้มันไม่เหมือนกันแต่ผลมันเหมือนกันค่ะ
คำว่าผลเหมือนกันก็คือสุดท้ายไม่ว่าตนไม่ไหวหรือเกิดแรงบันดาลใจก็แอคชั่นเหมือนกันคนนั้นคือใครเอางี้ดีกว่าก็ผู้ชายคนเดิมนี่แหละอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะโพสต์ภาพลุงตู่กำลังพายเรือประกบกับภาพของอาจารย์สมชัยเองกำลังพายเรืออ๋อเอาภาพมาประกบคู่กล้ามากวัดดวงกับท่านนายกเหรอคะแหมภาพมาขึ้นคู่แล้วโพสต์ข้อความว่าสังเกตไหมครับเอาสองภาพมาต่อกันคล้ายกับว่าลุงตู่พายด้านหน้าลุงสมชัยพายด้านหลังลุงสมชัยพายด้านหลังแล้วโพสต์ข้อความว่าโพสต์ข้อความว่าเฮ้ยคนข้างหลังน่ะช่วยพายด้วยไม่ใช่เอาแต่กวนเข้าใจหรือเปล่านะหมายถึงว่าตัวเองนั่นแหละแซวตัวเองเสียดายคนฟังวิทยุไม่ได้เห็นภาพแต่ว่าคุณผู้ชมทาง Facebook Live เจาะลึกไทย Inside Thailand และทางท่านของ Spring News คงเห็นภาพขำเลยเฮ้ยคนข้างหลังน่ะช่วยพายด้วยไม่ใช่เอาแต่กวนเข้าใจค่ะเข้าใจหรือเปล่าน่ะแซวตัวเองนะสุดยอดอารมณ์ขันอารมณ์ดีจริงๆไปทักมาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังทางวิทยุกลับมาแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเอาละครับเมื่อสักครู่เพิ่งแซวลุงตู่คุณฟังทางวิทยุเมื่อสักครู่เพิ่งแซวลุงตู่พลาดช็อตเด็ดอยากจะรู้ว่าแซวอย่างไรประเดี๋ยวไปดูคลิปรายการใน Facebook ของจอดเลือดทั่วไทยย้อนหลังก็แล้วกันนะครับเอาละครับช่วงนี้มากันที่เราค้างประเด็นกันตรงนี้เราค้างประเด็นกันว่าเมื่อวานบิ๊กแปะเมื่อวานบิ๊กแปะผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาให้สัมภาษณ์เรื่องคดีหวย30ล้านหลังจากที่แถลงเสร็จสรรพเรียบร้อยนักข่าวทุกสำนักฟันธงตรงกันผบ.ตร.ชี้ไปที่ลุงจรูญเจ้าของหวย30ล้านแต่ก็มีมุมแย้งหลายคนก็บอกว่าไปตีความถ้อยคำของผบ.ตร.เยอะเกินไปไหมอะไรประมาณนั้นแต่หลังจากนั้นครับมันก็มีคำสั่งฉบับหนึ่งเป็นคำสั่งลงนามโดยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์จะเรย์ตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผบ.ตร.ในฐานะผอ.ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่10/2561ย่อเรื่องก็คือสั่งเด้งพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลผู้การจังหวัดกาญจนบุรีไปปฏิบัติราชการที่สปกตร.โดยให้ขาดจากต้นสังกัดและให้ไปรายงานตัวที่สปกตร.ภายในวันนี้22กุมภาบ่าย2วันนี้บ่าย2ต้องมารายงานตัวนะคะเป็นคำสั่งที่ออกมานะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะเบื้องหลังมันมีรายละเอียดต่อจิ๊กซอให้เห็นกันเบื้องหลังสืบเนื่องจากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ทำหนังสือด่วนไปที่ผบ.ตร.ค่ะบอกว่าผู้การเมืองการเนี่ยผู้การสุทธิพวงพิกุลเนี่ยแทรกแซงแล้วก็บิดเบือนสำนวนคดีหวย30ล้านค่ะโดยอ้างอิงคำซัดทอดของร้อยตำรวจเอกจิระยุทธชัชรินทร์กุลรองสารวัตรสภ.เมืองกาญจนบุรีซึ่งเป็นคนรับแจ้งความจากครูปิชาเมื่อครั้งที่ครูปิชาไปแจ้งความว่าหมวดจรูญหรือลุงจรูญยักยอกของตกคือตามกฎหมายเนี่ยคือตามกฎหมายเนี่ยเวลาคุณเก็บของตกเช่นคุณเก็บหวยตกคุณต้องคืนเจ้าของหวยตัวจริงถ้าไม่คืนถือว่ายักยอกเอามาเป็นของตัวเองไม่ได้เอามาเป็นของตัวเองเข้าข่ายยักยอกของตกอ๋อเรียกว่ายักยอกยักยอกของตกไงค่ะประมาณนั้นนั่นแหละค่ะเท่ากับสำนวนนี้เจ้าของสำนวนคนรับแจ้งความคนแรกก็คือร้อยตำรวจเอกจิรยุทธสารวัตรจิรยุทธชัชรินทร์กุลใช่ค่ะรับแจ้งความจากลุงปีชาครูปีชาตั้งแต่26 พฤศจิกายน 2560เอาละครับต่อไปนี้อ่านทั้งรุ่นเลยดีกว่าขี้เกียจตัดต่อใช่ค่ะเดี๋ยวมีปัญหาถูกต้องหลังจากได้รับแจ้งความจากครูปิชาเมื่อ26 พฤศจิกายน 60ค่ะรองสารวัตรจิรยุทธก็ได้หารือพันตำรวจโทชูวิทย์เจริญนาครองผู้กำกับสืบสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีมาโดยตลอดซึ่งพันตำรวจโทชูวิทย์สั่งการให้สอบสวนพยานปากต่างๆให้กลมกลืนต่อมา
เกิดอะไรขึ้นครับต่อมาพลตรวจตีสุทธิก็เรียกสำนวนไปตรวจหลายครั้งทั้งที่บ้านพักและที่ทำงานแล้วสั่งการให้สอบสวนพยานปากต่างๆให้กลมกลืนจึงมีการแก้ไขบันทึกคำให้การเดิมของคุณปีชานางสาวรัตนาพรและนางสาวพัชริดาโดยเพิ่มข้อเท็จจริงลงในคำให้การเดิมที่สอบสวนไปครั้งแรกทำได้เหรอทำได้เลยปีชาก็นายปีชาก็คือครูปีชานั่นแหละที่เป็นแจ้งความนางสาวรัตนาพรก็คือเจ๊บ้าบิ่นใช่ค่ะนางสาวพัชริดาก็คือเจ๊พัดคนขายหวยแล้วอย่างไรต่อค่ะแล้วอย่างไรต่อมีการแก้ไขคำบันทึกเอาเลยครับมีการแก้ไขคำบันทึกคำให้การเดิมของนายปีชานางสาวรัตนาพรและนางสาวพัชริดาโดยเพิ่มข้อเท็จจริงลงในคำให้การเดิมที่สอบสวนไปครั้งแรกเพื่อให้เห็นว่ามีการกล่าวถึงพยานหลักฐานต่างๆครบถ้วนตั้งแต่การสอบสวนครั้งแรกโดยมีการแก้ไขในลักษณะนี้หลายครั้งส่วนคำให้การเดิมนั้นได้ฉีกทิ้งโดยพลตำรวจตีสุทธิและพันตำรวจโทชูวิทย์ทราบมาโดยตลอดแต่ไม่ได้ทักท้วงต่อมาค่ะต่อมามีคำสั่งจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค7แต่งตั้งพนักงานสอบสวนแต่สำนวนก็ยังอยู่กับร้อยตำรวจเอกจิรยุทธซึ่งหลังจากที่พนักงานสอบสวนจากตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามารับผิดชอบก็มีการแก้ไขคำให้การเมื่อมีคำสั่งจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ที่ประชุมก็รับทราบว่ามีการแก้ไขคำให้การแต่ไม่ได้มีการโต้แย้งฟังให้ดีนะฮะนั่นหมายความว่าทั้งระดับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีไล่ขึ้นไปถึงในระดับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7รับรู้รับทราบแต่ไม่โต้แย้งเรื่องการแก้คำให้การเรื่องการแก้สำนวนเรื่องการเอื้อทางฝั่งครูปีชามาโดยตลอดค่ะแต่ไม่มีการโต้แย้งโดยมีพลตำรวจตรีคนหนึ่งบอกว่าทำไปแล้วเดี๋ยวหาทางแก้ไขจากนั้นพนักงานสอบสวนก็สอบสวนบุคคลดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อยืนยันให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแต่ที่แสบที่สุดก็คือเมื่อกลางเดือนมกราคม2561ค่ะพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะคะตกลงจะส่งซองพลาสติกบรรจุสลากที่มีลายมือเขียนราคาสลากไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นลายมือของนางสาวพัชริดาหรือไม่หรือเจ๊พัดหรือไม่โดยซองดังกล่าวร้อยตำรวจโทจรูนได้มีการมอบให้นะคะกับทางตำรวจเนี่ยเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2560ซึ่งเก็บไว้ในโต๊ะทำงานของตัวเองก็คือร้อยตำรวจเอกจิรยุทธเนี่ยแหละปรากฏว่าถูกโต๊ะทำงานถูกรื้อค้นแล้วก็ซองพลาสติกดังกล่าวหายไปหลักฐานหายหลักฐานสำคัญที่จะไปตรวจพิสูจน์ลายมือและในที่สุดหน่วยเหนือของร้อยตำรวจเอกจิรยุทธก็สั่งยกเลิกการส่งหลักฐานสำคัญชิ้นนั้นไปตรวจพิสูจน์แปลว่าอะไรที่สำคัญไม่มีการบันทึกในการประชุมว่ามีหลักฐานชิ้นนี้ด้วยโอเคเอาละครับจบแค่นี้นะนี่คือเบื้องหลังทำไมเด้งผู้การสุทธิและนี่คือข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่ตอกย้ำว่าหวยเป็นของลุงจรูนเอาละครับไปกันอีกเรื่องนึงดีกว่าเร็วๆเลยนะฮะจะทันไหมเนี่ยหรือว่าต้องเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนงั้นเบรกสั้นๆแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้านะคะสัมภาษณ์แล้วกันนะพักสักครู่ค่ะเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของจอลิทูไทยอินไซด์ไทยแลนด์ลากเรื่องหวยต่อดีกว่าเอาให้มันครบๆกันไปเลยคนถามกันเยอะคนคอมเมนต์กันก็เยอะจำได้ไหมครับครั้งหนึ่งในรายการเจาะลึกทุกไทยทูไนท์เราเคยทำเพจหนึ่งขึ้นจอค่ะชื่อเพจก็คือจับตาหวย30ล้านออกที่ใครไม่ใช่หวยออกที่ใครนะมันแต่ว่าจะไปโดนใครแจ็คพอตใครเกี่ยวข้องบ้างจับตาหวย30ล้านออกที่ใครเดี๋ยวเอาขึ้นจอเลยนะขึ้นจอดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะรู้ว่าออกที่ใครเดี๋ยวจะมาติ๊กกันจำได้ไหมครับในรายการเจาะลึกทั่วไทยทุนไนท์วันนั้นนั่นนะครับเราได้ทำเป็นโครงสร้างเราได้ทำเป็นชาร์ตเลยนะจับตาหวย30ล้านออกที่ใครข้างบนสุดพลตำรวจตรีแล้วเราก็เว้นชื่อใช่แล้วข้างล่างเรียงจากซ้ายไปขวาเริ่มจากพันตำรวจโทเราก็เว้นชื่อถัดไปพันตำรวจตรีเราก็เว้นชื่อถัดไปร้อยตำรวจเอกเราก็เว้นชื่อสุดท้ายถัดไปดาบตำรวจในดาบเราก็เว้นชื่อเพราะเขามีการเรียกกลุ่มนี้เข้าที่จริงเรารู้แล้วเราเกรงว่าการใส่ชื่อจริงๆเข้าไปใน
ในชาร์ตอันนี้ก่อนเวลาอันสมควรเราจะสวยใช่แต่วันนี้ชัดเจนแล้วครับวันนี้เติมคำในช่องว่างได้บางช่องแล้วหวยออกที่ใครเออบนสุดพลตำรวจตรีคือพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดไม่ใช่ผู้บังคับการผู้บังคับการนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีครับผู้บัญชาการนั่นมันภาค7นั่นระดับกองบัญชาการอันนี้ระดับจังหวัดครับครับครับข้างล่างจากซ้ายช่องแรกพันตำรวจโทคือพันตำรวจโทชูวิทย์เจริญนาคค่ะเป็นรองผู้กำกับสภ.กาญจนบุรีถัดไปพันตำรวจตรีขอเว้นชื่อขอกักไว้นิดหนึ่งมันมีเหตุผลทำไมต้องกักประเดี๋ยวจะบอกค่ะถัดไปร้อยตำรวจเอกเปิดหน้าเปิดชื่อจิ๊กซอสำคัญมาแล้วร้อยตำรวจเอกจิรยุทธค่ะชัชรินกุลนะคะเป็นรองสารวัตรสืบสวนนะคะของสภ.กาญจนบุรีเป็นคนรับแจ้งความครูปรีชาที่ไปแจ้งความว่าลุงจรูนหรือหมวดจรูนกระทำผิดฐานยักยอกของตกสุดท้ายดาบตำรวจก็เป็นอีกคนขอกักชื่อไว้นิดหนึ่งเราจะกักไว้2ชื่อนะแต่วันนี้เราเติมคำในช่องว่างให้3ช่องแล้วนะคะใส่ชื่อมาพลตำรวจตรีเราเติมชื่อให้แล้วสุทธิพวงพิกุลพันตำรวจโทเราเติมชื่อให้แล้วชูวิทย์เจริญนาคร้อยตำรวจเอกเราเติมชื่อให้แล้วจิรยุทธชัชรินกุลขอกักชื่อพันตำรวจตรีและดาบตำรวจเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้จะเติมให้ครบภาพหรอคะผมเข้าใจว่าไม่128หรอคะตำรวจก็128นะ28แถลงผลคดีเป็นทางการหวยเป็นของใครก่อนจะมีคำสั่งทยอยเด้งออกมาเป็นรอบๆเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะมีอะไรอีกปิดท้ายด้วยข่าวสารสาระเพื่อสุขภาพกันนิดนึงเหมาะมากค่ะอันนี้ก็จะแนะนำสำหรับคุณดนัยเลยนะคะสำหรับที่เราจะแนะนำกันต่อไปนี้นะคะ อยากให้ดูแลตัวเองนิดนึงเขาบอกว่าคนเราเวลาห่วงหมาแก่จริงเหรอห่วงจากใจดูสิคะจากใจค่ะอ๋อแล้วแววตานี่จริงใจมากจริงใจนะมีอะไรจะแนะนำคนวัยผมบ้างเชิญก็อยากจะแนะนำนะคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะโรคภัยต่างๆมันก็จะมาถามหากันสารพัดเลยนะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันเรื้อรังด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไขมันอุดตันความดันขึ้นลงวัยทองนี่เป็นหรือยังเดี๋ยวนิดนึงมันมีอาการนอนไม่หลับไหมมันเสียแทงเข้าไปในหัวจิตหัวใจผมมากไม่ใช่ต้องฟังดีกว่าสาระเข้าประเด็นเลยนะคะมีอะไรจะแนะนำผมก็จะแนะนำนิดนึงนะโรคต่างๆเหล่านี้เป็นแล้วมันทรมานมันก็มีการรักษาด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่วันนี้เราจะมาแนะนำเขาเรียกว่าเป็นการรักษาแบบทางเลือกซึ่งอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ไปฟังกับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชนะคะว่าจะมีสมุนไพรอะไรมาแนะนำในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยกันเช่นค่ะอาจารย์วิโรจน์ในคร่ำวอดอยู่ในวงการจีนศึกษามาหลายสิบปีมีความรู้เกี่ยวเรื่องจีนหลายหลายด้านโดยเฉพาะนะครับแน่นอนเรื่องสมุนไพรจีนครับเหตุผลที่มาสนใจสมุนไพรจีนเป็นพิเศษนะครับก็เพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วปัญหาสุขภาพก็มากขึ้นและภาระค่าใช้จ่ายก็มากตามมาด้วยอย่างสมุนไพรถังเช่านะครับในแพทย์แผนจีนโบราณนั้นก็ได้บันทึกเอาไว้ว่านะครับผมมีสรรพคุณในการช่วยให้เราเพิ่มกำลังพลังนะครับแก้ไขความอ่อนเพลียทำให้เราหลับง่ายหลับสนิทโดยเฉพาะสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะครับและถังเช่ายังช่วยปรับสมดุลความดันทั้งความดันสูงและความดันต่ำนะครับและลดไขมันในเส้นเลือดด้วยขณะเดียวกันก็ยังช่วยบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดอีกด้วยนะครับอย่างอาจารย์วิโรจน์เนี่ยตอนเข้าวัยทองเนี่ยแย่เลยนอนไม่หลับตื่นมาก็อ่อนเพลียไม่มีแรงเลยนะครับผมก็เลยหันมาดูแลตัวเองด้วยถังเช่าครับปรากฏว่าอาการต่างๆนั้นหายเป็นปลิดทิ้งเลยนะครับผมกลางคืนก็นอนหลับสนิทแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงเป็นหนุ่มขึ้นย้อนกลับไปตั้ง20ปีอาจารย์วิโรจน์จะแนะนำเสมอนะครับว่าใครมีปัญหาสุขภาพก็ให้ใช้ถังเช่าดูแลตัวเองแล้วจะต้องกินยาที่คุณหมอสั่งมาให้ตีคู่กันไปนะครับเมื่อปรากฏว่าอาการดีขึ้นแล้วนะครับยาหมอก็ทานน้อยลงอาการก็ดีขึ้นไปหาหมอก็ไม่ต้องบ่อยมากนะครับภาระในการค่าใช้จ่ายก็ลดน้อยลงหลายคนก็กลับมาขอบคุณอาจารย์วิโรจน์แหมปลื้มจังเลยได้ปิติและก็ได้บุญด้วยครับซึ่งวันนี้ใครอยากจะใช้ถังเช่าดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับอาจารย์วิโรจน์ก็ขอมอบสิทธิพิเศษลดให้ 50% เลยนะครับก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่020300033นะครับอย่าลืมนะครับ020300033ครับ
อย่าลืมโทรไปนะคะลด 50% นะคะคุณยันใดคะปิดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวย้ำนิดหนึ่งย้ำนิดหนึ่งย้ำนิดหนึ่งเจพัชรีเจรวนนท์เจ้าของตลาดยิ่งนาราเป็นคนละคนกับเจพัชราเจของคุณวัฒนาเมืองสุขนะเข้าใจกันตามนี้ด้วยบอกย้ำเป็นอีกทีคนละคนนะเจ๊ของคุณวัฒนาเมืองสุขเจ๊ของเสี่ยไก่เนี่ยเขาชื่อเจ๊พัชราเจ๊พัชรีเจ้าของตลาดยิ่งนาราเป็นอีกคนนึงคนละคนกันแต่จะเป็นพี่ท้องกันหรือไม่ผมไม่ทราบจะเกี่ยวดองกันยังไงก็แล้วแต่วันนี้ขออนุญาตลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ